สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบอรี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวที่เห็นแล้วสุดภูมิใจกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมุกศรีจริงๆครับสาวน้อยคนเก่งของทีมชาติไทยของเราที่มีโอกาสติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุ10ปีต้นๆจนมาถึงตอนนี้เธอกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติของเราที่ขาดไม่ได้แล้วจริงๆครับซึ่งต้องบอกเลยว่าชัชชุออนมุกศรีเธอเป็นคนที่เก่งครบเครื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามล่าสุดหลังจากจบเกมในนัดที่ไทยเราสามารถเอาชนะบัลแกเรียมาได้3-2เซตก็มีความปังของชัชชุออนมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับสื่อต่างชาติได้มีการขอสัมภาษณ์บุ๋มบิ๋มชัชชุออนมุกศรีของเราโดยได้ยิงคำถามเป็นภาษาอังกฤษเลยครับและบุ๋มบิ๋มไม่มีวันอยู่แล้วต่อภาษาอังกฤษพ่นอิงรัวๆปังมากเลยครับลื่นไหลสุดๆไปเลยซึ่งบุ๋มบิ๋มได้มีการบอกว่าวันนี้พวกเราเล่นกันได้ดีถึงแม้ว่าจะมีบางเซตที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พวกเราก็กลับมาได้ในเซตที่5ภูมิใจกับทุกๆคนในทีมซึ่งบุ๋มบิ๋มก็ได้บอกอีกครับว่าวันนี้ทีมไทยของเรามีการเล่นบอลที่ผสมทำให้คู่แข่งค่อนข้างที่จะสับสนนี่คือไม้ตายของทีมไทยในวันนี้ครับพร้อมทั้งมีการตอบคำถามที่สื่อต่างชาติได้มีการถามว่ามีการเตรียมตัวกับการที่จะพบเจอกับโปแลนด์ในนัดต่อไปอย่างไรบุ๋มบิ๋มเธอก็ตอบชัดเลยครับว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของเกมบล็อกหรือว่าเกมรับนั่นเองครับพร้อมทั้งต้องมีสติมากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์สับๆของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมุกศรีครับที่มีการสัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติสาวไทยของเราคุณภาพจริงๆครับไม่ต้องมีล่ามมายืนเคียงข้างเลยถามมาต่อไปถามอังกฤษด้วยครับก็ตอบอังกฤษแบบช่ำๆปังๆยอดเยี่ยมเลยครับสาวน้อยของเราบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมุกศรีคนนี้คุณภาพมากๆครับ